ว MV เพลงใหม่เปิดแก้วม้อนลำโมเดิร์นสาวนุชนันท์วรรวิราภายใต้สังกัดหายทองคำเรคคอร์ดเป็นศิลปินมากความสามารถสำหรับหมอลำโมเดิร์นสาวนุชนันท์วรรวิราภายใต้สังกัดไฮทองคำเรคคอร์ดโดยมีนายห้างประจักษ์ชัยไฮทองคำเป็นผู้บริหารล่าสุดลุยถ่าย MV เพลงใหม่เบิกแก้วเพลงสนุกสนุกจังหวะโจ๊ะโจ๊ะม่วนอีหลีสายปาร์ตี้ต้องถูกใจซึ่งได้อาจารย์จินนี่ผู้ไทยเป็นผู้ตั้งเนื้อร้องทำนองก็วันนี้ก็มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงเบิร์ดแก้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนายห้างด้วยนะคะที่แบบมาควบคุมการผลิตเองด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่พี่นักข่าวทุกสำนักด้วยนะคะคาดหวังค่ะคาดหวังว่าอยากให้ดังเลยค่ะ เพราะว่าคือเพราะว่าทุกอย่างค่ะเวลาเราทำงานทำอะไรก็แล้วแต่หนูก็อยากให้มันดังเพราะว่าทุกอย่างคือการลงทุนนะคะแล้วยิ่งตอนนี้มันไม่ใช่เงินตัวเองด้วยยิ่งกดดันค่ะก็หนูคาดหวังอยากให้ผลงานเพลงนี้กับชื่อใหม่ค่ายใหม่แล้วก็เป็นเพลงใหม่ก็อยากให้เพลงเบิดแก้วอ่ะแบบดังทะลุเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำงานค่อนข้างง่ายค่ะเพราะว่าอย่างในห้างก็มืออาชีพอยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างตัวหนูก็เวลาเราเคยทำงานมาเองอยู่แล้วแล้วทีนี้พอแบบบางทีในห้างต้องการแบบแนวไหนอะไรยังไงก็จะพูดคุยก็โชคดีมากๆที่ตัวศิลปินเองหรือว่าคณะทำงานเองเนี่ยได้คุยกับในห้างโดยตรงก็เลยทำให้เราแบบรู้ความต้องการว่าในห้างต้องการงานที่เป็นแบบไหนหรือว่าตัวหนูเองรู้สึกว่าตรงนี้โอเคไหมคะในห้างหรือว่าตรงนี้มันเยอะเกินไปไหมมันน้อยเกินไปหรือเปล่าก็ได้คุยกับในห้างแล้วในห้างนะคะก็กดดันเยอะนะครับเพราะว่าน้องมีเพลงดังมาเยอะน้องมีเพลงดังมาเยอะเราก็คัดเพลงเป็นเดือนนะครับมีคนแต่งเพลงให้ที่เป็นคู่บารมีผมเนี่ยก็พยายามคัดอยู่หลายเพลงแกยังไม่ใช่ที่จะน็อกแล้วก็เลยคิดว่าให้น้องเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้อาจารย์จินนี่หาของที่แม่นขึ้นแล้วก็นุชก็เคยร่วมงานกับพี่จินนี่ให้กับน้องจินนี่ว่ามีเพลงอะไรนะเพลงโซโซตายเสียเอาให้ได้ค่ะที่แต่งด้วยกันกับจินนี่คนไทยก็เลยโยนการบ้านให้กับนุชไปหาไปเป้าไปนอนรออาจารย์จินนี่เพราะอาจารย์จินนี่เป็นเพื่อนเรากลับมาบอกว่ามานั่งแต่งเพลงกันนะครับสร้างเมโลดี้ไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เนื้อเพลงก็ได้โจทย์ว่านุชเนี่ยดังเพลงหมอลำเยอะแล้วในรอบที่ผ่านมา 2-3 ปีที่น้องทำนี่ก็จะมีเรากระซิบกินน้องอยากมายักโกงกระซิบหมอเข้าไปแล้วก็ดังด้วยแต่ว่าโชคไม่ดีนิดนึงคือมาดังตอนหมอลำปิดฤดูกาลทำให้การเดินทางของเพลงนี้มันสั้นไปนิดนึงพอกำลังจะไหลหมอลำกำลังจะไปแก่เล่นมันก็เข้าพรรษาแล้วก็หยุดนะครับในรอบ3เดือนนี้ผมก็เลยว่าถ้างั้นนุชเอาลายที่น้องนุชที่ถนัดน้องนุชเคยแจ้งเกิดกับสายผับก็คือโอเคป้าพวกนี้นะครับเสียเอาได้อย่างนี้เราก็เลยว่าถ้างั้นนุชต้องเป็นสายผับหมอลำต้องเป็นหมอลำโมเดิร์นคือให้มีกลิ่นอายหมอลำนิดนึงมันมีท่อนที่เป็นหมอลำอยู่นิดนึงท่อนไทยด้วยเฮ้ยอย่าแค่นั้นแต่ว่าไม่ต้องไหลเป็นหมอลำจ๋าก็เลยให้เป็นดนตรีที่เป็นลายจานจินนี่ที่เราเลือกแล้วว่าถ้าจานจินนี่ถ้าลายหมอลำโมเดิร์นเนี่ยแล้วก็เข้าคอนเซ็ปต์ของนุชชนันเนี่ยก็คือว่าเขาสายผ่านไปแล้วเอ็นเตอร์เทนเก่งแล้วก็เลยได้เพลงนี้ในจังหวะดีด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่าเพลงนี้เป็นเพลงหัวในฐานะที่เราเป็นคนแต่งเพลงด้วยแล้วก็ดูคำแล้วมีคำสากลมาแจมอยู่ด้วยในเพลงโซเซสโซวันโซคลายโซเซสโซวันโซคลายตอนแรกเราฟังคนผ่านในไกด์เราฟังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเราเลยถามนุชมีคนชมนะในร่องในเพลงนี้มีเพลงที่มีเนื้อเพลงที่ดีก็เลยถ้างั้นเรามั่นใจเพราะว่ามันมีโซแซดก็คือแบบเสียใจมากโซวอนคือแบบวันนี้ฉันวอนฉันต้องแล้วก็แบบโซคลายบางทีแบบร้องไห้หนักมากเราคิดว่าเพลงนี้มีคำขายเราก็เลยว่าอาจารย์จินนี่ครับขอรบกวนอาจารย์ด่วนให้หน่อยเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เลยได้เพลงนี้ภายใน1เดือนก็เลยได้รีบทำโปรเจกต์ทำโปรดักชันก็ใช้ทีมโกโปรดักชันซึ่งก็ทำให้กับค่ายใหญ่มาเป็นเกือบหมื่นเพลงนะครับผมก็เลยใช้บริการของพี่แหม่มโปมาตลอดไม่ว่าจะเป็นลำไยหรือยูกินะครับผมสอนแล้วก็นุชก็ไม่อยากให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่น้องๆไม่ว่าจะเป็นสอนหรือว่านุชที่เคยได้รับการดูแลแล้วก็การใส่ใจในการสร้างงานก็ทำให้เต็มที่ดังไม่ดังเป็นเรื่องของบุญวาสนาเรามีหน้าที่ต่อยอดส่งเสริม 70% เป็นความสามารถเฉพาะตัวบนเวทีกับในตัวเขา 30% คือการคิดเอียดงานหรือการโปรโมทการขายงานของ
ของทางค่ายคือเมื่อเช้าก็มีคนขอซื้องานแล้วนุชคู่กับสอนก็จะมีอีกพาร์ทนึงครับยูเกะลำไยรุ่นใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นนุชแล้วก็พี่สอนก็จะให้อยู่ในกลุ่มของทาร์เก็ตหลายๆกลุ่มมากขึ้นเพราะว่าโซเชียลทุกวันนี้มันไม่มีว่าอายุน้อยอายุมากอายุกลางสวยอ้วนเตี้ยดำดำสิวคือมันสามารถที่จะเป็นตัวคนได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเราจะหยิบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมาใช้ยังไงอย่างนุชเนี่ยมีจุดขายคือเสียงนะครับมีเสียงที่กว้างเวลาร้องแล้วมีง่ายเหมือนจะเป็นคนเสียงแหบเสียงหายแต่เวลาร้องไม่รู้ว่ามาจากไหนคือเสียงไม่หมดมันก็ทำให้มันกับว่าคนหน้าเวทีส่วนมากก็จะเป็นคนเมาเนี่ยก็จะถูกใจก็เลยต้องเอาอยู่ในกลุ่มเรฟเฟอเรนซ์ของคนมาชนแก้วมาดื่มมาให้หมดแก้วนะยกแก้วให้หมดแก้วก็คืออยู่ในคอนเซ็ปต์ที่น่าจะเป็นตัวตนที่ใกล้ที่สุดคือที่จริงหน้านุชมันเหมือนคนที่เมาอยู่แล้วนะ คือบางทีเวลาไปหน้าเวทีอะค่ะไปคอนเสิร์ตก็ที่จริงมีพันแก้วมาเยอะมากคือถ้าดื่มทุกแก้วทุกอะไรหนูน่าจะได้ติ๊บเป็นแสนแต่ว่าหนูไม่สามารถอะไรที่หนูต้องแบบว่านิดนึงเพราะว่าบางทีพอเราลองแล้วค่ะเคยดื่มแล้วหนูลืมเนื้อไปหมดทุกเพลงเลยแล้วหนูร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าด้วยลุคเราอะค่ะหนูก็ไม่ซีเรียสเพราะว่ามันคืองานถ้าลงมาแบบบางทีนะฮะบอกว่าดื่มไหมปกติบางทีเราอาจจะมีดื่มบ้างแก้เมื่อยแก้เหนื่อยหรือดื่มที่บ้านแต่ว่าหน้าเวทีถ้าแบบอุ้ยมันเยอะจริงๆอุ้ยนะฮะคะหนูขอได้ไหมคะอาจจะเป็นฟิลนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าลุคมันเหมือนไหมก็ในเมื่อแฟนๆตัดสินว่ามันเหมือนแล้วเราก็เหมือนไปเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยเยอะมากค่ะตอนนี้คนเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ประมาณ 50,000 แผ่นเสียงแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ให้การต้อนรับกับผลงานเพลงนี้ค่ะแล้วก็พยายามสรรหามาร์คคำให้น้องก่อนเพราะว่ากลัวไปทับร่องลำไยเป็นอินดี้วาไรตี้ใช่ไหมครับยูกิก็เป็นหมอลำเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการหมอลำอันนี้ก็เป็นหมอลำตัวแม่ก็อยากจะมาร์คคำให้น้องนี่มีสโลแกนประจำตัวให้มันดูแบบว่ามีจุดจำไม่ให้คนสับสนในร่องเดี๋ยวไปว่าทำไมเขามาร่องเอนเตอร์เทนเหมือนกันเอนเตอร์เทเนอร์เหมือนกันแต่ว่าก็จะอีกจากกลุ่มหนึ่งอย่างทรงผมเขาก็ดูแบบเป็นอินเตอร์มากขึ้นคือก็ทำให้หน้าเขาไบรท์ขึ้นใสขึ้นก็น่าจะเป็นจุดจำคือสร้างคาแรคเตอร์ในรอบนี้ผมก็คิดว่านุชทำการบ้านได้ดีแล้วก็ทีมโคโลกาทีมคอสตูมก็ได้จากพี่เจมมาช่วยดูแลเสื้อผ้านะครับสองชุดนี้ถือว่าสวยครับถือว่าเป็นแมสอีกคนหนึ่งของหายทองคำก็จะรักษาความเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นอินดี้พรีเมียมให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันหรือว่าโคโลกราฟคอสตูมเสื้อผ้าหน้าผมต่อจากนี้ก็จะรับงานอีเวนท์ที่เป็นงานอีเวนท์ที่มาตรฐานนะและหลายขึ้นและหลายงานขึ้นค่ะก็สำหรับผลงานเพลงเบิร์ดแก้วนะคะก็สามารถรับชมได้ที่ YouTube หายทองคำเรคคอร์ดนะคะแล้วก็ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของหายทองคำนะคะแล้วก็สามารถติดตามไลฟ์สไตล์ของนุชได้ที่ช่องทางส่วนตัวของนุชเองไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok หรือว่า Instagram มีทุกช่องทางค่ะ